เมื่อ SPD ทุ่มสุดตัวย้ายศัตรูมาอยู่ใต้น้ำทั้งทำงานกินขี้ปี้นอนหรือเล่น TikTok ใต้น้ำก็ยังได้อะครับน้องๆระดับ SPD ผู้ให้นอนหนึ่งคอนเทนต์ธรรมดาไก่ๆเราไม่ทำอากาศบอกเลยว่าคลิปนี้ทีมงานต้องมาใช้ชีวิตใต้น้ำ1วันและเราจะไม่ขึ้นจากน้ำไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลยดีกว่าว่าการใช้ชีวิตใต้น้ำแบบของจริง Real Man จะโหดยากแค่ไหนหรืออากาศของเราจะหมดหรือเปล่าไปดูกันเลยครับน้องๆเต้เต้ดูนี่แบงค์อะไรวะเฮ้ยไอ้แบงค์เอ้ยแบงค์อากาศหมดสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่อง SPD ช่องอัดการให้ No One ไปกันเดี๋ยวโดดเดี๋ยวล้มวันนี้นะเราได้ย้ายสตูดิโอของ SPD มาอยู่ใต้น้ำแบบ 100% นะสตูดิโอของเราก็จะมีบ้านมีเต็นท์มีเตียงนะแล้วก็มีเก้าอี้มีกีตาร์มีกีตาร์แล้วก็มีห้องผ้าห้องผ้าตอนนี้บอกเลยว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะอยู่ใต้น้ำหมดแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปใช้ชีวิตแบบสตูดิโอไอ้นิวสตูดิโอเดี๋ยวให้2คนนี้โดดก่อนเป็นช่องแรกนะครับที่ย้ายสตูมาใต้น้ำน้องๆอย่าไปทำตามนะมันโหดมากคลิปนี้พร้อมไปเฮ้ยปวดจังวะโอเคเดี๋ยวเราจะส่งถังอากาศไปให้แบงค์กับเต้นะเพราะว่าอยู่ใต้น้ำต้องใช้ออกซิเจนนะผมมีผู้เชี่ยวชาญนะอยู่กับครูดึงออสตาร์ไดอะคาเดมี่ครับมาดูแลความปลอดภัยให้เด็กเรือเด็กสัตว์เด็กสัตว์เพราะว่าคลิปนี้มันค่อนข้างจะอันตรายและเอ็กซ์ตรีมนิดนึงไปครับลุยไปเลยง่ายหลังเลยง่ายหลังน้องๆถามว่าอันนี้คืออะไรนะนี่คือถังอากาศที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่ใต้น้ำถ้าเราไม่มีถังนี่ใช่ไหมเราก็ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสตูดิโอใต้น้ำได้คือไปสีเริ่มไปแล้วฮะดูไหนสีผมหลุดถ้าไม่เชื่อว่าพี่อยู่ใต้น้ำทั้งวันนะคือเดี๋ยวพี่ขึ้นมาผมพี่เปลี่ยนสีเลยน้ำกับสีผมมันไม่ค่อยถูกกันยิ่งอยู่นานผมพี่สีก็จะยิ่งจางโอเคฮะตอนนี้ผมเอาไอโม่งมาใส่เพราะว่ากลัวผมพังผมจะพูดใต้น้ำโดยการที่เอาไมค์นะอัดเข้าไปข้างในในหน้ากากนี้เดี๋ยวเราจะลงไปคุยใต้น้ำแล้วก็เราจะยกหน้าที่ให้ฟอสเป็นไลฟ์การ์ดบนบกนะครับผมเฮ้ยมีคนที่แทงคูดเนี่ยล่าสุดผมไปช่วยคนจมน้ำมาแขนขาดไปข้างหนึ่งบนนี้นะมีแชงคูดฟอสคอยดูแลความปลอดภัยครับเดี๋ยวเขาจะส่งสิ่งอำนวยความสะดวกลงมาในเมื่อที่เราอยู่ใต้น้ำเราไม่ขึ้นมาไม่รู้ว่าจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงละพร้อมลงไหมสบายงั้นเดี๋ยวให้เต้กับแบงค์ลงก่อนลงนี่คือลงสัญลักษณ์ลงลงโอเคครับลงครับลงผมขอแยกใส่หน้ากากครับตอนนี้นะครับ SPD ก็ลงมาอยู่ในสตูใต้น้ำแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูทางเข้าสตูนะครับทางเข้าสตูอยู่ทางโน้นเดี๋ยวเราพาไปดูกันตามมาครับย้ายสตูมาอยู่ใต้น้ำที่แบบในประเทศไทยไม่เคยมีใครทำรู้ไหมทำไมไม่มีใครทำทำไมอ่ะมันไม่คุ้ม ทำไมอยู่ห้องแอร์สบายๆไม่ทำตอนนี้นะครับทุกคนก็มาถึงส่วนแรกที่เป็นส่วนของสตูดิโอใต้น้ำก็คือโซนเปลี่ยนรองเท้าจริงๆมันไม่มีรองเท้านะครับมันคือฟินอ่ะถอดรองเท้าแล้วสวมไปแบบนี้สวัสดีครับนี่คุณแบงค์ปีนี่แบงค์กะปิกำลังถอดฟินนะครับสตูของเรารักความสะอาดอันดับหนึ่งอันนี้เต้เอ็กซิฟายกับฟินสีฟ้าของเขานะครับสวยมากสวยงามตามท้องเรื่องเฮ้ยแบงค์เก็บรองเท้าดีๆเฮ้ยเล่นหมดแล้วคุณแบงค์คุณทำอะไรลงไปคุณทำอะไรลงไปเพื่อนทำอะไรลงไปเพื่อนสตูกูเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันส่วนๆไปนะถ้าพร้อมแล้วเชิญครับเราจะลงไปสู่น้ำลึก4เมตรแล้วไม่มีวันหวนกลับขึ้นมาตอนนี้เพื่อนๆก็อยู่ที่โซนนั่งเล่นของสตูใต้น้ำนะครับผมโซนนั่งเล่นก็จะมีโต๊ะเก้าอี้โน้ตบุ๊กรุ่นกันน้ำโอ้โหผมก็งงสเปคแรงมากได้บอกเล่น GTA ใต้น้ำได้ขนาดนั้นเลยใช่แต่มันบอกรุ่นไหนเขาไม่ได้จ่ายอันนี้โซนทำงานนะครับก็จะมีคอมที่สามารถทำงานได้จริงๆคอมมันยังไม่พังนะไม่เชื่อผมทำงานให้ดูอยู่ใต้น้ำมันก็จะนั่งยากนิดนึงนะครับจะนั่งได้ไหมเนี่ยนั่งได้แล้วฮะเดี๋ยวทำงานแป๊บหนึ่งนี่สตูใต้น้ำที่แรกของประเทศไทยนะเนี่ย
เฮ้ยทำเป็นไรวะไม่ติดโอ้โหโอ้โหแล้วต้องทุบทุบยังไงมันก็ไม่แรงครับไม่ทำงงทำงานมันละเดี๋ยวเราจะนั่งเล่นกีตาร์ใต้น้ำนะครับทุกคนได้ยินปะเฮ้ยทุกคนมันมีเสียงใต้น้ำเว้ยเชื่อมีเสียงจริงๆมันเป็นเสียงตีคอร์ดแบบแทบๆอะไปฟังเพลงนะแทบๆอ่ะให้แบงค์เล่นบ้างมึงเล่นเพลงอะไรวะเพลงอะไรนะฮะโอ้นี่เพลงอะไรวะใครรู้จักคอมเมนต์เนี่ยโอ้โหกีตาร์แยกส่วนนี่เพื่อนเรามีงานได้ทำใต้น้ำด้วยนะครับเนี่ยไหนดูสิทำงานอะไรวะเต้จอไม่เห็นติดเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปโซนต่อไปกันเลยทางโน้นทางโน้นโซนต่อไปนะครับก็คือโซนที่ให้ทีมงานได้พักผ่อนเราก็จะมีที่นอนแบบอินดอร์นะครับผมก็คือเข้าไปนอนแล้วมีหลังคาซึ่งเวลาฝนตกข้างนอกเนี่ยมันจะเกิดลมแรงด้านบนนะครับทำให้น้ำไม่นิ่งเราก็เข้าไปนอนในที่ที่มีหลังคาแบบอินดอร์นะครับถ้าใครชอบนอนแบบเอาท์ดอร์เราก็จะมีนี่เต็นท์นอนนอกบ้านครับถ้าเราใส่ชุดนักประดาน้ำแบบนี้ใช่ไหมมันจะเข้ายากนิดนึงเนี่ยต้องตะแคงตัวเข้าไปเออเข้ายากจังวะเออเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆ เข้ามา3คนนะครับอ่ะให้แบงค์เข้ามาก่อนมันแคบนะขอชนทำไมดูลำบากของวะตานายแล้วเต้ไอ้ที่ปลายต้องมาเข้ามาเต้ที่กับต้องถอดแทงอะมันเข้ายากมากเลยทำไมเราต้องทำอะไรลำบากขนาดนี้เลยนะโอ้ยไวไหมเพื่อนปิดประตูด้วยอัดไปอีกแบงค์ทำอะไรไหมเพื่อนตอนนี้แบงค์ทำอะไรก็ไม่รู้นะหลังคาก็จะมีรูเยิบนะครับเอาไว้ดูดาวตอนกลางคืนว้าวออกเถอะเพื่อนจะเป็นปลากระป๋องเลยละโอ้ยอัดมากโอ้โหขาผิดเดี๋ยวจะให้แบงค์ออกทางหน้าต่างนะทุกคนอันนี้มันจะเป็นวิชาที่ครูหนึ่งสอนมาครับเป็นการลอดที่แคบๆเอาไว้ใช้ตอนดำสำรวจถ้ำจริงๆนะตอนออกต้องถอดแทงออกมาก่อนนะแล้วก็เอาตัวลอดตามมาโอ้ยไหวไหมเพื่อนแบงค์ติดโอ้ยแบงค์ติดหน้าต่างถอดสะเทนะครับแต่ออกไม่ได้มาเดี๋ยวเราจะมาเข้าเต็นท์กันบ้างนี่นะครับมันเป็นเต็นท์ใต้น้ำแบบโน่หนึ่งกับนุ่นๆอยากมานอนจ่ายผมคืนละ1ล้านนะครับโอ้โหลูดเซฟได้ด้วยว้าวข้างล่างก็ลูดลูดให้หมดนี่เป็นไงล่ะโอ้เต็นท์ขาดยุงเข้าได้นะเนี่ยนี่นะเราก็นอนได้นอนลงไปเลยโอ้ง่วงตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่โซนเตียงนอนกลางแจ้งของเราครับ wow. เป็นเตียงนอนที่สบายที่สุดในสตูดิโอใต้น้ำของเราครับผมตอนนี้นะยังไม่ได้ปูเตียงนะแต่เราจะมาปูเตียงใต้น้ำกันครับผมเดี๋ยวผมจะแบงค์จะปูเตียงใต้น้ำวะแบงค์ครับมาช่วยปูเตียงหน่อยนี่คือผ้าปูนะไม่รู้ว่าจะยากแค่ไหนกับการปูเตียงใต้น้ำของเราดึงผ้าปูให้ตึงกันในหัวในหางนะโอ้ผ้าปูเวลาอยู่ใต้น้ำนี่มันแบบมันลอยได้เลยเนี่ยโอ้โหผิวสวยเว้ยเดี๋ยวแบงค์จะเป็นคนปูส่วนท้ายละเดี๋ยวผมจะเป็นคนปูส่วนบนน่าจะได้อยู่มั้งเนี่ยเป็นยังทำไมรู้สึกว่าปูไม่ตึงเหรอปูเสร็จแล้วนะตอนนี้นะฮะเราก็เอาผ้าห่มนะมาปูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาหมอนวางเนี่ยฮะแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปนอนนะไม่รู้จะนอนได้หรอนอนได้แล้วตอนนี้ผมนอนใต้น้ำได้แล้วผมก็นอนอยู่ใต้น้ำนะแล้วก็มีผ้าห่มแต่ทำไมรู้สึกว่าผ้าห่มมันไม่ได้ช่วยให้หายหนาวนะตอนนี้ก็รู้สึกว่าหนาวเหมือนเดิมนะรู้สึกว่าเย็นเหมือนเดิมเดี๋ยวให้แบงค์มานอนเป็นเพื่อนนะฮะทำไมมันยากจังหมอนมันลอยสบายไหมสบายไหมสบายไหมอ
โอเคครับผมตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงแล้วฮะเพื่อนไม่ขึ้นมาเลยครับไม่กินข้าวไม่ทำอะไรแล้วอยู่แต่ในน้ำก็ระหว่างนี้ระหว่างไร้กาดเบื่อครับผมได้สั่งของเล่นมาใหม่ฮะโดรนดำน้ำนะฮะทุกคนเคยเห็นแบบโดรนที่บินบนฟ้าใช่ไหมตัวนี้สามารถดำน้ำได้แต่ผมไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรเขาไม่ได้จ่ายเราจ่ายกันเองเราจ่ายอันนี้คือเอาไว้สอดส่องเพื่อนใช่ไหมใช่ครับก็คือแบบอะไรอยู่ใต้น้ำคือดูได้หมดเลยครับไหนเพื่อนทำอะไรอยู่รายงานหน่อยฟอสตอนนี้นะฮะมียานอวกาศมาใต้น้ำเลยมันคือโดรนใต้น้ำที่ผมซื้อมานะเอาไว้สำรวจทะเลได้ร้อยเมตรว้าวสวัสดีเราพาทีมงานมาดูห้องน้ำบอกว่าหิวน้ำหิวน้ำคอแห้งคอแห้งขอน้ำหน่อยหิวน้ำหิวน้ำหิวน้ำคอแห้งเอาน้ำครบหน่อยเข้าใจปะโอ้เรือมันพยักหน้าได้เรือมันพยักหน้าสู้น่าจะเป็นฟอร์สนะขับเรือดำน้ำมาหาเราไปบอกว่าขอน้ำขอน้ำส่งน้ำไปไหนครับโอ้โอ้เฮ้ยแบ็คซี่โอ้ยว้าวลอย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 จับไปก่อนนี่นะฮะฟอร์สเอาโค้กมาให้เพื่อนๆกินใต้น้ำครับคือเขาบอกเลยว่าไม่เคยกินโคกใต้น้ำมาก่อนมันจะกินได้หรอวะไหนลองเขย่าสิมันจะกินยังไงวะเฮ้ยไอ้โคกโคกเลยเอ้าแล้วได้กินยังไงอ่ะมันกินยังไงอ่ะมันไม่ออกดูดิทุกคนดูดิโคกมันไม่ออกอ่ะนะมันไม่ออกมาข้างนอกกันอ่ะมันยังอยู่ในขวดอ่ะเฮ้ยตอนนี้นะแบงทำการบีบโคกเฮ้ยมันพุ่งออกมาถ้ามันไม่บีบมันก็ไม่ออกกันอ่ะอ๋อมันต้องบีบให้มันออกมาเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวผมมาดื่มโค้กแล้วก็ถ่ายติ๊กต็อกไว้ด้วยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้นะฮะนี่ติ๊กต็อกเดี๋ยวมาเล่นติ๊กต็อกใต้น้ำติ๊กต็อกเขามีฟีเจอร์ใหม่นะครับติ๊กต็อกโบนัสคือชวนเพื่อนมาดูหรือว่าเราดูเองก็ได้พลอยนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูติ๊กต็อกโบนัสเป็นแบบไหนดูนะเราสามารถเอาพลอยนั้นไปใช้จริงๆได้นะครับหรือว่าผ่านเงินตามธนาคารหรือพร้อมเพย์ก็ได้ดู TikTok ไปได้ตังค์ไปด้วยง่ายๆนะครับอันนี้เป็นคอร์สของผมครับนี่คอร์สของ SPD นะครับ TikTok โบนัสเราพอให้ไปแลกตังค์แล้วก็ถอนที่ธนาคารหรือว่าพร้อมเพย์ก็ได้นะครับผมเต้ถ่าย TikTok ให้นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะให้เต้และแบงค์ลองกินของใต้น้ำนะมันค่อนข้างยากนะเฮ้ยฟูฟูแล้วเพื่อนมันไหลออกหมดละเร็ว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 กินได้ป่าวเฮ้เต้เฮ้เต้เฮ้ยฟูอีกโอ้ไม่ไหลเต้งงเต้งงต้องดูดต้องดูดตอนนี้ลูกเรือมันก็ขอผลไม้ปีศาจจากแชงคูดนะฮะเดี๋ยวแชงคูดจะทำการส่งผลไม้ปีศาจไปเอ้าผลไม้ปีศาจจะไม่จมน้ำนะครับอะไรวะนี่ดูดิขนาดมันมาเก็บมันยังไม่โผล่ขึ้นมาเออไม่ยอมขึ้นมาจริงเหงามากครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำการกินข้าวใต้น้ำกันนะครับมาดูกันว่าข้าวใต้น้ำจะกินกันยังไงแบงค์ปอกผลไม้ให้กินนะนี่ดูวิธีการฝังเขาเตรียมมากเลยโอ้เท่มากโอ้ดูดิฝังแล้วเสร็จลอยออกไปโอ้โหดูดิเกือบกระจัดกระจายอร่อยไหมน่าจะอร่อยนะอร่อยไหมเต้บอกอร่อยมากจริงๆอะวันนี้เรามีสตรอเบอรี่ด้วยสตรอเบอรี่ลูกใหญ่มากโอ้โหลอยลอยอร่อยลอยเขาเรียกอะไรเหรอนี่เหลือที่เขาเรียกว่าอะไรเหรออุ้ยไปไหนเดี๋ยวไปโอ้โหอะไรเหรอโอ้ยท้องท้องเหรอไอ้แม่กินอะไรเหรออะไรเหรอที่ว้าว
ขออนุญาตถอดหน้ากากก่อนนะครับไม่งั้นก็จะกินไม่ได้ปวดท้องเอาไปใช้ห้องน้ำมาที่ปวดท้องนะพอจะใช้ห้องน้ำแต้น้ำได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าอยู่ในทะเลนะป่านี้เราฉี่ไปกันละแต่ว่าผมไม่ได้อยู่ในทะเลอันนี้คือวิธีการใช้ห้องน้ำใต้น้ำอะเดี๋ยวผมจะทำการปล่อยระเบิดแล้วนะโอ้โหออกไปก้อนใหญ่มากเลยทุกคนโอ้โหลองทำตอนนี้นะครับเหมือนว่าอากาศในถังของผมจะหมดไปแล้ว1ถังนะตอนนี้อากาศเหลือ0นะฮะเดี๋ยวเราจะถอดถังนี้ออกมานะผมถังนี้เราไว้ใช้แล้วอากาศเราหมดแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเก็บตอนนี้เดี๋ยวเรามาออกกำลังกายโชว์ก่อนโอ้ดักบกเลยนี่บนบกนี่ยกไม่ได้แล้วน่ะนี่อยู่ใต้น้ำนะเรือยกได้นี่เราจะส่งเรือดำน้ำไปสอดส่องฮะใช่จะเอาไปดูเพื่อนๆโอเคไปเราลองเทสดูนะครับลองดูเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยูโนดิฟคิงโตเกียวดิฟคุณภาพว่ะเราเอาไปโชว์เอาไปโชว์พวกมันหน่อยเอาไปโชว์เพื่อนๆหน่อยเลยเฮ้ยพวกนั้นเพื่อนๆสงสัยกันใหญ่เลยดูดิเมื่อกี้ผมเห็นเรือดำน้ำจิ๋วหายไปไหนแล้ววะเรือดำน้ำจิ๋วเฮ้ยเดินดำน้ำจิ๋วเฮ้ยมันดำลงมาได้ด้วยไหมมันดำลงมาได้ด้วยนี่นะฮะทีมงานทั้งคนส่งเรือดำน้ำจิ๋วมาให้ดูดิโคตรเล็กเลยไหนไม่ไปวะเอาไปตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการทดลองวิทยาศาสตร์นะเราจะให้ทีมงานเอาไดไอโยนลงมาใต้สระน้ำนะเรามาดูว่าไดไอเมื่ออยู่ใต้น้ำมันจะเป็นยังไงแต่เราส่งสัญญาณรับบอกทีมงานร้อนเพื่อนจะไม่ไหวกันแล้วถ้าถุงครอบเลยไหมไปร้อนเฮ้ยไปผลว่าร้อนว่ะเฮ้ยเรามีอยู่อะไรวะนี่ถ้าไดไอมันทำปฏิกิริยากับน้ำเดี๋ยวเราจะส่งไดไอไปให้ไปกันนะครับไปโอ้ว้าวมาแล้วเฮ้ยตอนนี้น้ำแข็งแห้งมาแล้วฮะโอ้โหมันเป็นฟองอากาศเยอะทำอย่างนี้ที่สระอื่นไม่ได้นะเจ้าของตกปลาแตกเลยเจ้าของตกปลาแตกเลยขมับไม่แต่นี่เราซื้อแล้วเป็นที่ดินเป็นศัตรูแล้วไงเป็นศัตรูของเราแล้วว้าวไม่เป็นไรครับเริ่มแล้วโหเย็นโคตรเย็นเลยนี่นะฮะไดไอตอนนี้มันอยู่ใต้สระละโหดูดิโหไม่ก้อนละไม่ก้อนละว้าวผมอยู่ท่ามกลางไดไอช่วยด้วยช่วยด้วยมันลอยโอ้ my god คือตอนนี้ไดไอทำให้ผมลอยขึ้นไปเลยแล้วผมจะลองเอาน้ำแข็งแห้งยัดเข้าไปในลูกกงน้ำแข็งแห้งนี่อยู่ใต้น้ำนะเย็นมากเย็นแบบโคตรเย็นเลยดูไอ้น้ำที่มันพุ่งขึ้นไปดิมันแรงมากเลยพอมันมาอยู่ใต้น้ำแล้วมันจะเป็นปฏิกิริยาแบบนี้ดูมันเหมือนแบบมีฟองอากาศหุ้มผิวหนังของมันนะเฮ้ยผมรู้สึกว่าผมจับใต้น้ำได้ไม่รู้สึกว่าเย็นเลยนะเอานิ้วแตะได้เลยแตะซ้ำก็ได้นะเนี่ยมันบกคือจับไม่ได้แต่ว่าใต้น้ำเราสามารถจับน้ำแข็งเพื่อโดยตรงได้โอ้มือถุงมือเป็นน้ำแข็งเลยเป็นไงบ้างเพื่อนเต้สามารถจับได้ไม่เย็นเดี๋ยวผมจะลองต่อยน้ำแข็งแห้งให้ดูนะดูนะทุบโอ้ my god โอ้โอ้ว้าวโอ้สวยมากสวยมาก
โอ้ตอนนี้แบงค์เอาหน้าเข้าไปในฟองน้ำแข็งแห้งอะเหม็นตอนนี้นะผมเอาหน้าผมเข้าไปอยู่ในฟองน้ำแข็งแห้งรู้สึกว่ามันค่อนข้างเย็นเย็นมากเหมือนแบบว่าเปิดพัดลมใต้น้ำแล้วก็รู้สึกแสบๆนิดนึงเวลาผมโดนน้ำมันจะลอยตัวเราก็จะลอยขึ้นไปอย่างเงี้ยเนี่ยลอยเลยไม่ได้ว่ายน้ำนะมันลอยเองอันนี้ผมถ่วงตะกั่วได้แต่ผมลอยขึ้นมาเนี่ยเราอากาศมันพาเราลอยขึ้นเลยโอ้ลอยเลยลอยถึงผิวน้ำเลยเฮ้ยพายุทอร์นาโดโอ้ my god เนี่ยดูดิทุกคนดูดิเป็นพายุทอร์นาโดมันหมุนตอนนี้น้ำแข็งแห้งอยู่ในกีตาร์แล้วนะเดี๋ยวผมจะคว่ำลองคว่ำอะโอ้โหโอ้โหมีกีตาร์พุ่งขึ้นไปแรงมากพุ่งไปถึงฝั่งเราไปเอาไว้ได้แล้วพุ่งไปนู่นเลยตอนนี้ฮะเริ่มจะมืดแล้วเดี๋ยวเราจะส่งเพื่อนๆเข้านอนกันเลยครับผมเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆเลือกว่าจะนอนที่ไหนสองทุ่มแล้วนะครับเพื่อนก็ยังไม่ขึ้นมาครับผมนี่ก็คือใกล้เวลาเคอร์ฟิวแล้วเพื่อนก็ยังไม่ขึ้นมาจริงๆอีกชั่วโมงนึงถ้าเพื่อนยังไม่มาเรากลับกันดีนะยูดีครับนะไม่งั้นต้องนอนต้องนอนคุกอ่ะมึงจะนอนไหนเฮ้ยมึงจะนอนตรงนี้ได้เหรอไปนอนที่ดีๆไปนอนที่ดีๆส่งแบงค์เข้าเต็นท์นะครับบายบายเพื่อนเฮ้ยแบงค์เป็นไรวะเฮ้ยอาการหมดเหรอเฮ้ยแบงค์เฮ้ยอ๋อที่แท้นอนหลับนี่เองน่ารักจังลูกได้เรื่องนอนในบ้านนะครับบายบายเพื่อนฝันดีปิดประตูด้วยฝันดีครับทุกคนเดี๋ยวก้นในน้ำให้ฟังโอเคนะครับทุกคนภารกิจเสร็จขึ้นได้เก่งมากแท็กทีอย่างนั้นแหละขึ้นได้ขึ้นได้มาแท็กแท็กดึกแล้วนะครับเพื่อนก็ยังไม่ขึ้นมาเลยฝนก็ตกเราก็ทิ้งเพื่อนไม่ได้ครับเราต้องรอเพื่อนแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าเพื่อนจะนอนนี่หรือว่ากลับนะครับแต่ดูวิวเขาน่านอนนี่กันหรออยู่มีทั้งเตียงมีทั้งบ้านมีทั้งเต็นท์ไปแถวเตียงแล้วน่ะเพื่อนไปทำไหนห้องนั่งเล่นเออนั่นดิเฮ้ยไปขึ้นมาเว้ยเฮ้ยขึ้นมาแล้วเออดูดิโอ้โหบอกเลยครับซุปเปอร์ตีนไก่คือมือแตกอะผมอะโอ้โหอันนี้แผลน้ำปัดแสบเลยน้ำปัดเป็นแมงเหมือนไรนะน้ำปัดเป็นแมงเหมือนไรนะโอ้โหโอ้โหมันสุดสุดจริงอะดูดิมือเลยตอนนี้ผมตอนแรกเป็นสีน้ำเงินตอนนี้เป็นสีอะไรวะสีขาวแล้วขาวขาวเลยม่วงม่วงขาวขาวอะม่วงม่วงขาวขาวเลยต่องไฟข้างล่างกูตกใจอะทำไมตอนแรกน้ำเงินเข้มเลยอยู่ๆมันมีแดงมีขาวมีอะไรมาเต็มเลยคือเวลาอยู่ใต้น้ำนานนะเราย้อมผมมาสีมันจะหลุดโอ้โหสำเร็จไปแล้วครับกับชาเลนจ์ย้ายสตูดิโอมาอยู่ใต้น้ำนะครับผม1วันซึ่งเราอยู่กันทั้งวันจริงๆครับตั้งแต่เช้ายันเย็นจนมืดเลยจนแบบหายใจไปแล้วหลายถังเกือบถังเลยจนตอนนี้ไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าร่างกายมันรับไม่ไหวไม่ไหวแล้วใช่เพราะว่าเราไม่ใช่นักเงือกคือไม่ได้รับความแล้วตอนนี้ก็อยากฝากกิจกรรมดีๆครับสำหรับ TikTok ครับTikTok ครับเขามีฟีเจอร์ใหม่ครับชื่อว่า TikTok Bonus ดูแล้วได้พอยต์ชวนเพื่อนก็ได้พอยต์นะครับเพราะฉะนั้นสามารถเอาแลกเป็นตังค์แล้วก็เอาไปแลกเป็นเงินจริงได้ที่ธนาคารหรือพร้อมเพย์ถูกต้องครับดู TikTok แล้วถามได้เงินไปด้วยที่เราก็ทำการถ่าย TikTok ใต้น้ำไปแล้วนี่โค้ดของ SPD นะผมสำหรับ TikTok Bonus ตรงนี้เลยนะครับผมโอเคครับจบคลิปนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะผมแล้วก็นี่ฮะเป้าหมายใหม่ QT Oppa กดให้ทำลายช่อง QT Oppa เจอกันอย่าแซงแล้วเป้าหมายหลักของเราต้องแซงเก๋ไก่สไลเดอร์อันแรกเออไม่เกี่ยวเขาอุตส่าห์หยุดทำคลิปให้เรามาแซงไม่อยากจะเป็นที่หนึ่งเก๋เขาบอกว่าเดี๋ยวขอหยุดทำคลิปอยากให้ SPD แซงช่วงนี้ก็เลยแบบไม่ลงคลิปอะไรแล้วเจอกันเก๋ไก่สไลเดอร์แต่ขอแซง QT ได้ก่อนใกล้ละโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไปละบ๊ายบายบ๊ายบาย